สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกลับพบกับผมแอดการสตาร์ครีเอเตอร์ประจำปเทศไทยเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวทาวก็จะมาอัปเดตนิดนึงนะครับผมก็คือตัวของอีเวนต์โทเค็นรอบ2หลังอัปเดตเนี่ยก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอีเวนต์ที่มาเนี่ยจะเป็นมีชื่อว่าอีเวนต์เมย์อัปเดตสเปเชียลสเปเชียลอีเวนต์นะครับผมซึ่งไอเจ้าอีเวนต์โทเค็นรอบ2เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมาด้วยนะครับผมอย่างแรกที่มาด้วยกันก็จะเป็นตัวของสเปเชียล เซ e นด d เดย์เช็คอก็คือล็อกอินวันนะครับผมเริ่มตั้งแต่4ี่ทุ่มคืนนี้นะครับผมวันที่1พฤษภาใช่ไหมเอ้ไม่ใช่พฤษภาสิวันที่1มิถุนายนนะครับผม4ี่ทุ่มไปจนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับผม3า9ันนั่นเองของก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีแจกของท,ทั่วไปให้เราได้ไปใช้งานกันนะครับผมส่วนอีเวนท์ที่2ก็เป็นอีเวน ตัวของโทเค็นนั่นแหละนะครับผมซึ่งตัวของอีเวนต์โทเค็นเนี่ยจะเริ่มคืนนี้เหมือนกันนะผมก็คือตอน4ี่ทุ่มเช่นกันวันนี้4ี่ทุ่มวันที่1มิถุนายนนะครับผมจนถึงวันที่15มิถุนายนสามทุ่มห้านั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็เควสต์ไล์วันก็จะมีให้ทำตามนี้เลยก็มีเล่นทำไลท์เทิร์นอ,อ่านด่านเวอร์บอสนะครับผมไม่จะเป็นความยากนอร์มอลหรือว่าอัลติเมทหรือว่ารีเจนก็ได้หมดนะครับผม แล้วก็มีให้เคลียร์ด่าน s p a t c h mission โดยใช้พลังงาน5ครั้งนะครับผมพร้อ,อมกับมีอัปเกรดการ์ดกับอัากับอัปเกรดตัวของหิน ISO ซเอนั่นเองนะครับผมก็อีเวนต์ตัวโทเค็นเนี่ยหวันก็ได้ประมาณ50าสิบทโคนใช่ไหมเควยร์ล1สิบทโทเคนใช่ปะเออก็1วันก็50ใช่ปะของที่มีให้แรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของของสูงสุดก็จะเป็นตัว Dimension Chase หรือว่ากล่องสุ่ม CP นะครับผม ตัวลองลงมาก็เป็นพวกตัวไอคอนใช่ไหมะจะมีตัตวกล่องสุ่ม c p กับตัวของตัววมิการทีให้เลือกเอานะครับผมของสูงสุดเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จะมาแลก icon, ไอคอนไว้หิงเพื่อนเพื่อนก็ได้นะเออ i n v a s i o n of the Dark ก็คือไอคอนของแก๊ง Backorder ในอัปเดตนี้นั่นเองหรือจะไปแลกพวกวัตถุดิบทั่วๆไปอย่างพวกคอนมิคคิวหรือว่าหินส้มหินลุง้งมเอะไรก็มีให้แลกข้างล่างเช่นกันนะครับผมก็ลองเลือกดูว่าเราอยากแลกอะไรนะอ่า อีเวนต์นี้ก็มีจนถึงวันที่15นู่นเลยนะครับผม5ิามิถุนาก็อย่าลืมเล่นทุกวันเนาะเคลไม่ได้ยากอะไรก็เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสแล้วกันนะครับผมต่อมามาที่อีเวนต์ที่3ก็เป็นอีเวนต์ชัยคิตตันนะครับผมอีเวนต์ชัยคิตตันก็เพื่อให้เป็นการขาดช่วงก็มาพร้อมกับอีเวนต์ตัวของโทเค็นเช่นกันนะครับผมเ่มวันที่1มิถุนาเช่นกัน4ทุ่มคืนนี้จนถึงวันที่6 มิุนาสังนสิบเก้านะครับผมเวนคิดตันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตรงที่ของรางวัลรอบนี้ไม่มีตั๋วเมกายูนิฟอร์มหรือว่าตัว๋วอ่าอัพตัวชุดชุดให้นะครับผมจะเป็นแต่ว่าจะเป็นตัวของหินส้มหินลุงแทนมาแปลกรอบนี้เก้าเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งนี่คือดูแปลกๆดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <laughs> แต่ใครอยากได้ก็ก็อ่ะก็ลองดูแต่โดยส่วนตัวคิดว่าตัวของเมกาหกดาวกับเมกาชุดเอ้ยไม่ใช่เมกาชุดสิเมกาหกดาว กับเมกาเอ้ยไม่เมกาเมกาหงดาวกับตัวของอัพยูนิฟอร์มเนี่ยระดับเทพเจ้าเนี่ยมันดูดูดีกว่านะครับผมต่อมาอีเวนท์ที่4นะครับผมอีเวนท์ใช้ทองอีเวนท์ใช้ทองเนี่ยไม่เริ่มคืนนี้นะอีเวนท์ใช้ทองจะเป็นเริ่มวันที่7มิถุนานะครับผมจนถึงวันที่15มิถุนานะครับผมใช้อทองก็มีตั้งแต่ใช้แสนหนึ่งจนถึงสูงสุดก็คือ20ล้านนั่นเองนะครับ เริ่มันที่7นะยาำวันที่7ต่อมาอีเวนท์ที่5นะครับผมอีเวนท์ตัวของแจกกล่องพัินัมนะครับกล่องพัทิน้มเนี่ยจะเริ่มแจกในวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนครับผมก็ล็อกอินภายในวันที่4กับวันที่7เนี่ยก็ได้กล่องแน่นอนหนึ่งกล่องน,นะครับผมในกล่องก็จะมีของให้สุ่มตามนี้เลยก็มีหินส้มหินลุงตัวอัพดาวทั้งธรรมดาแล้วก็เมกา้าแล้วก็ตัวเมก้าเทียสองแล้วก็ตัวธรรมดาเทียสองด้วยแล้วก็มีทอง10ล้านให้ให้ลุ้นกันด้วยก็สุ่มออก ่าไรเนี่ยหนึ่งในเก้าใช่ปะหนึ่งสองสามสี่แปดอ่ะหนึ่งในเก้าอย่างนี้นะครับผมแต่ส่วนมากแอดจะไปลงไม่หินส้มก็หินลุงอะ่ะเออใครได้อะไรก็ยืนมาขิงกันนะแต่ส่วนมากแอดไม่หินส้มหินลุงแน่นอนอะ่ะบางทีอาจจะมีแบบแว๊บมาแบบสี่ดาวห้าดาวอะไรยเงี้ยแต่ส่วนตัวอยากได้มากสุดนะตอนนี้คือทองเพราะว่าเอาจริงตัวของเมกาหกดาวกับเมกาที่สองเนี่ยเรามีเยอะมากแล้วตัวใหม่ไม่ค่อยได้เข้าไงมันเลยเหลือแบบว่าสิบยี่สิบอันนะไม่ได้ใช้เลย ขอทองเราใช้แล้วกันอย่างน้อยก็ได้ใช้ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ก็หินซอกหินลุงก็อาจจะอ่ะโอเคดีกว่านิดนึงได้ใช้พวกนี้ยังไม่ได้ใช้ทุกวันนี้แบบมีเจ็ดแปดอันบางอันก็ไปสิบห้าสิบหกแล้วอะต่อมาอีเวนท์ที่หกก็เป็นลดค่าถอดอ่าการ์ดนะครับผมห้าสิบเปอร์เซนต์ตอนที่ตัวของไอ้อ่าอีเวนท์ลดราคาถอดการ์ดเนี่ยจะเริ่มวันที่สามมิถุนายนนะจนถึงวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าอย่าเพิ่งถอดคืนนี้รอวันที่สามสี่ทุ่มค่อยถอ การที่เพิ่งได้การ์ดใหม่ๆมาอยากจะใส่อยากจะอะไรเงี้ยก็รอเวลานิดนึงจะได้ถอดประหยัดประหยัดหน่อยเนาะเผื่อแบบการ์ดที่ใส่ทับมันไม่ได้มันคือเป็นการ์ดพรีเมียมก็เอาเอาถอดการ์ดที่ออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยเกย็บไว้ดปออปชั่นดีกว่าอะไรเงี้ยเเพราะงั้นเนี่ยก็รอมาที่3แล้วค่อยถอดทีเดียวนะครับผมอีเวนต์สุดท้ายอีเวนต์ที่7ก็คืออีเวนต์ปั้นตัวละครแข่งกันนั่นเองนะผมโดยที่เริ่มต้นนับตั้งแต่คืนนี้4ทุ่มไปจนถึงวันที่6มิถุนายัน2ิ1 9้นั่นเอง ก็แน่นอนตัวเทียสสามเมือนจะอัปเดตนี้ก็คือมิดไนก็ปั้นมิดไนแข่งกันนะครับผมนอกจากนี้ตามธรรมเนียมเลยก็ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โทเค็นอันที่2มาเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจตัวคิทตันที่เติมแล้วได้ทั้งตัวคิทตันแล้วก็ตัวของโทเค็นด้วยซึ่งแพ็กเกจก็จะมีตัวราคา่29.99ดอลลาร์ 9. 9. 9. 9. อันหนึ่งกับตัวข 8, อง79.99ดอลลาร์ 9. 9. 9. นะครับผมก็เลือกดูว่าเผื่อใครอยากได้รางวัลเพิ่มเติมก็เติมเพิ่มเ,มเอาได้หรือว่าใครพลาดเนี่ยก็อาจจะเติมเพิ่มเผื่อแบบ อ่ะเหลือนิดนึงขาดไปหน่อยก็เติมเพิ่มสักหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเออก็อาจจะได้ช่วยให้เราแลกของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยหรือแม่ก็อาจจะไม่แบบไม่ได้พลาดของรางวัลใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะก็ตัวของแพ็กเกจก,ก็ขายพร้อมกับอีเวนต์เลยก็คือขายตั้งแต่วันที่1พฤษภาหนึ่งมิถุนาสิหนึ่งมิถุนายนนะครับผมมาถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้รับอีเวนต์ตัวโทเค็นรอบสองเพราะงั้นเนี่ยดูจากกําหนดการแล้วเนี่ยกว่าเราจะมีตัวของ อ่าอีเวนต์มาอีกรอบหนึ่งหรือว่าอัปเดตแพดต่อมาเนี่ยในรอบหลังเนี่ยก็คงน่าจะต้องรอหลังวันที่15เป็นต้นไปเพราะว่าระหว่างวันที่15 1ห้ถึงสิไปเนี่ยน่าจะยังต้องเหมือนเล่นอีเวนต์พวกนี้ไปก่อนแล้วก็หลังอีเวนต์ที่15ลงไปเนี่ยก็คงอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นพวกอัปเดตย่อยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเรียข่าวๆแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย